สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะวันนี้ยายสนมารีวิวการแกงผักขี้เหล็กแห้งที่ทำแห้งถนอมอาหารไว้กินนานหอบมาจากเมืองไทยนั่นเองค่ะหลายๆท่านหลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะแกงผักขี้เหล็กสดๆนะคะอันนี้เป็นผักขี้เหล็กแห้งเอามาจากไทยนั่นเองค่ะที่เราเคยทำคลิปให้พี่น้องได้ชมนั่นเองค่ะอันนี้เราจะเอาไปแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งค่ะเอาไปล้างออกนั่นเองทำไมถึงต้องเอาไปล้างออกเพราะว่าเราต้มที่เมืองไทย3น้ำแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดนั่นเองตากแดดแห้งแล้วก็เอามาจากเมืองไทยนี่แหละค่ะพอมาถึงเมืองนอกหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนเนาะค่ะเราก็ได้มาแกงนั่นเองค่ะอันนี้เป็นพวกข่าแห้งค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างก็แห้งเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้พอเราล้างเสร็จนะคะล้างเสร็จก็ลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้หม้อมันเดือดนะคะไม่ต้องให้มันเดือดเราก็เอาใส่ลงไปด้วยกันเลยเพราะว่าผักขี้เหล็กก็แห้งเครื่องปรุงก็แห้งค่ะตะไคร้แห้งหัวข่าแห้งอันนี้ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นย่านางค่ะอันนี้ย่านางตากแห้งแล้วก็บดมาสำหรับอีกอันนี้ค่ะอันนี้ก็ตากแห้งเหมือนกันค่ะตำปนกับข้าวเหนียวนั่นเองค่ะเราแช่ข้าวสารข้าวเหนียวเสร็จแล้วเราก็เอาไปตำค่ะตำแล้วก็ไปตากแดดมาก็มาถึงนี้นะคะเราก็มาละลายกับน้ำแบบนี้แหละค่ะยายสมถึงบอกว่ามารีวิวให้พี่น้องได้ชมอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะสำหรับชอบข้นๆก็เติมแป้งลงไปได้อีกค่ะแต่ต้องเป็นน้ำเย็นค่ะถ้าเป็นน้ำอุ่นเดี๋ยวแป้งจะไม่ละลายจะจับกันเป็นก้อนนั่นเองค่ะอันนี้ที่ในถุงนี้เป็นปลาผงนั่นเองค่ะปลาผงก็เอามาจากเมืองไทยเหมือนกันทุกอย่างหอบมาจากเมืองไทยหมดค่ะสำหรับพี่น้องเคยเข้าชมแล้วก็อาจจะเห็นแต่สำหรับคลิปนี้มารีวิวการแกงค่ะว่าเราทำแบบไหนเรายังไม่ให้หม้อเดือดนะคะเราเอาใส่ลงไปเลยแล้วก็ให้เขาเดือดอ่อนๆเดือดเบาๆเพราะว่าทุกอย่างมันแห้งมาจากที่เมืองไทยแล้วค่ะเยสวนคั่วหั่นแล้วก็คั่วเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดตากแดดเสร็จแล้วก็บดมาค่ะสำหรับเครื่องปรุงทุกอย่างอันนี้จะเป็นใบมะกรูดค่ะมะกรูดสำหรับเป็นใบก็เอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนแต่สำหรับอันนี้บดมาแล้วเราก็เอาลงไปอีกค่ะในช่วงที่เขายังไม่เดือดดีเนาะค่ะเนาะเขาจะได้นุ่มให้เขาเดือดเบาๆไปก่อนค่ะเพราะว่าทุกอย่างของแห้งเหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะมีอันนี้เองค่ะที่สดๆที่ยังไม่ได้ตากแห้งทำแห้งมากระเทียมที่นี่หาได้นั่นเองค่ะหาซื้อได้ง่ายเราก็ไม่ต้องทำเป็นแห้งมาเราก็เอามาแบบนี้พวกพริกเม็ดเหมือนกันค่ะสูตรของยายสนยายสนจะนับเมล็ดใส่เลยค่ะเอาลงไป7เม็ดนั่นเองค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะในสูตรเขาบอกว่าถ้าเราใส่แบบ1 2 3 3นี่เป็นเลขคี่ใช่มั้ยคะอืมข้อ4นี่ก็เป็นเลขคู่ก็บอกว่าให้ใส่เป็นเลขคี่เอาไว้มันจะอร่อยนั่นเองค่ะก็เลยเอาตามสูตรของตัวเองค่ะตอนนี้เราก็มาโขลกพริกใส่กระเทียมใส่นั่นเองค่ะสูตรใครสูตรมันค่ะอยู่ต่างแดนแค่นี้ก็แซ่บเวอร์แล้วค่ะดูหน้าตาของเขาค่ะเดี๋ยวจะว่าโอ้ยขี้เหล็กแห้งจะเอามาทำอย่างไรมันจะอร่อยเหรอมันก็นัวเหมือนกันค่ะของที่ทำแห้งมาแล้วค่ะมันจะใบมันจะเหนียวนุ่มกว่าที่ว่าสดๆนะคะอันนี้ก็เป็นใบย่านางกับแป้งเมื่อกี้นี่แหละค่ะตอนนี้หม้อก็เดือดได้ที่แล้วค่ะเติมเกลือลงไปหน่อยโอ้เบา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 เยสนถ้ามันเค็มก็เติมน้ำต่อนะคะเติมน้ำไปอีกเต็มหม้อพอดี
ได้กินนานพี่น้องเอ้ยสดกันทั้งวันเลยหม้อนี้อันนี้ก็แป้งข้าวเหนียวกับย่านางนั่นเองค่ะลงไปเลยค่ะเราก็คนก่อนค่ะกองให้มันออกนะคะจะได้น้ำยานางนั่นเองอันนี้แหละค่ะหน้าตาของเขาถ้าคนไหนรับประทานปลาร้าได้ไม่แพ้ก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปโอ้โหพี่น้องเลิศเลยค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเยสวนกินอยู่ค่ะปลาร้าเพราะว่าเราหาซื้อยาได้ง่ายนั่นเองค่ะมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่ไปหาหมอไม่ได้ยาเราก็หลีกเลี่ยงกันหน่อยค่ะใส่ปลาผงปลาผงก็หอมแล้วค่ะเห็นไหมค่ะหน้าตาของเขาก็น่ากินอันนี้คืออะไรเอ่ยในกระปุกนี้ใบมังลักนั่นเองค่ะที่ทำแห้งมาก็นี่แหละค่ะก็ถึงบอกว่ามีแต่ของแห้งแต่ถามอร่อยไหมแซ่บไหมมันก็เหมือนกันกับของสดนั่นแหละค่ะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ก่อนจะเอาไปตากแห้งนะคะเราก็เอาผักขี้เหล็กมาแล้วเราก็มาต้มต้ม3น้ำเหมือนกันค่ะต้ม3น้ำน้ำแรกเราดูเลยค่ะพอมันเดือดขึ้นเราก็ดู20นาทีแล้วก็รินน้ำพอน้ำที่2ก็พอมันเดือดก็ดูนาฬิกาประมาณ10นาที2ครั้งรินไป3น้ำนะคะอันนี้จะได้ขี้เหล็กมาใบไม่เละค่ะตากง่ายค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรของยายสนเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยจ้ะจนจะจบคลิปแล้วนะคะเนาะเพิ่งเห็นหน้ายายสนนะคะพี่ๆน้องๆจ้ะก็หิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับอาหารแห้งที่ถนอมอาหารมาจากเมืองไทยแล้วเอามาทำอยู่ที่นี่ยายสนก็ได้ถ่ายทำให้พี่ๆน้องๆได้ชมอันนี้แหละค่ะอยู่ต่างแดนถ้าเราไม่เซฟแบบนี้เราก็ไม่มีเงินกลับไทยค่ะสำหรับคนตกงานสำหรับยายสนนะคะเพราะว่ายายสนจะทำคลิปทำวิดีโอเฉพาะชีวิตในตัวเองให้พี่ๆน้องๆได้ชมว่าเรามาเจอแบบไหนเราอยู่แบบไหนเราหาอยู่หากินแบบไหนนะคะเพราะว่าเราก็จะทำเฉพาะชีวิตตัวเองที่ว่าที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราอยู่กันแบบพอเพียงจริงๆค่ะแบบที่เห็นนี่แหละค่ะอย่างไรยายสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวผักป่าก็ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้เก็บผักป่าเก็บผลไม้เก็บเบอร์รี่เก็บเห็ดนี่แหละค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้ากราบขอบคุณค่ะคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ